สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับไม่ไม่ไม่ตรวจสอบว่าเสียงเขากล้องไม่เฉยๆพี่ไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าผมเปิดไมค์หรือเปล่านะนะว่าไมค์เทสเทสสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับพี่ชาคาเฟ่เหมือนเดิมนะครับมาแล้วพี่อ้อยมีคนทักว่าFC พี่อ้อยราคาก็ปรับขึ้นเหมือนกันนะพี่อ้อยไปด้วยกันทางเรามาไปด้วยกันเขาบอกว่าวัตถุดิบก็ขึ้นราคาเหมือนกันเลยเห็นหน้าพี่ๆคอมเมนต์อ่ะในคอมเมนต์ใต้ YouTube อ่ะเรามาไปด้วยกันสวัสดีครับเป็นนมสดตีโป้ใช่ไหมครับเนี่ยสัตว์ตีโป้ใส่บุกมุกด้วยนะนี่ชาเขียวนะขายดีต่อได้เลยนะครับชาเขียวน้ำพี่อ้อยทุกร้านก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะชาเขียวนี่จะเป็นพระเอกของร้านเลยขาดไม่ได้ชาเขียวปั่นบุกนะคะแก้วเนี่ยเต็มมือมากเลยสะออนสะออนแก้วใหม่มา3วันติดแล้วเนี่ยแก้วล็อตใหม่นี่อันนี้เป็นหน้าแก้วนะครับพอพุชาคาเฟ่ด้านหลังแก้วจะเป็นตัวหนังสือชื่อร้านพี่อ้อยลายตั้งแต่ดูทรงมันอ้วนพอสมบูรณ์ดีใช่ครับแน่นมือแต่ที่จริงก็คือ22ออนนะถูกไหมแค่22เจ็ดสิบบาทจ้า
ับวางเยอะๆนะครับรถมาส่งโอ้หอมกลิ่นกาแฟมากๆเลยนะของเรานี่เองกล่องแพ็คของนะคะกล่องพิเศษกล่องแพ็คของที่เอาไว้ส่งส่งกาแฟสดแล้วก็ชาเขียวสามารถสั่งเพิ่มได้นะครับการปั่นชงแล้วก็การปั่นชงก็มีนะพี่อ้อยไม่ได้ยินเสียงรถคันนี้นานแล้วนะเนี่ยเนี่ยแว่นตารถโฆษณาแว่นตาเนี่ยนะไม่ได้ยินเสียงนานหรอกไม่มาตั้งศูนย์บริการศูนย์วัดสายตาคือผมที่เจอนะครับที่ทำการไตรสตรีนะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับบรรยากาศเก่าๆเนาะต้องมีเสียงรถคันนี้วิ่งผ่านจะเก่ากว่านี้ถ้ามีเสียงหาเสียงนะรถหาเสียงนะครับโอ้เขาส่งของเยอะมากเลยหลังปีใหม่รีบมากเลยข้างในเขาก็แก้เย็นกาแฟสดวันนี้คนส่งแบบปานฟาดฟาดไฟใช่ขับเร็วจัดก็ทำไมรีบจดไปพี่อ้อยของน้องหวานน้อยแก้วหนึ่งค่ะอ๋อครับนึกว่าเขียนราคาใส่ไว้กันลืมเย็นนะครับแก้วนี้เป็นแก้วของทางร้านเลยนะครับแก้วพ่อพี่ชาคาเฟ่ขนาดนี้อย่างที่พี่ว่าเลยบอกเลยนะครับ22ออนซ์นะสำหรับเมนูชาเย็นนะแต่ละเมนูพี่ว่าก็จะใส่แก้วขนาดแตกต่างกันไป25บาทเหมือนเดิมใช่ไหมครับ25ชาเย็นของน้องอ
พี่ว่าจะกดกาแฟก่อนหรือจะปรุงก่อนเริ่มงงตัวเองวันนั้นวันนี้ผมมาโดนช่วงแสงดีเลยนะครับแสงแดดส่องในร้านพี่อ้อยเลยแต่กล้องดีค่ะแต่พี่อ้อยนี่ร้อนแต่พี่อ้อยนี่ร้อนมากเครื่องนี้ก็ต้องอึดนะทนต้องคุมแดดให้ด้วยเดี๋ยวจะซื้อไอ้นี่นะคะลองเก็บอันก่อนที่มันเป็นหลังคาหลังคาไม่ใช่หลังคาที่มันเป็นสีเสาเนี่ยพี่วันเรียกว่าเขาเรียกเต็นท์เต็นท์คิดซอยนี่เนาะเต็นท์งานบุญเต็นท์งานบุญเขาเลยจะว่าร้านนี้มีงานบุญอะไรเต็นท์ขายของใครเห็นใครเห็นจะเป็นเต็นท์4เนาะจะยื่นให้ลูกค้านั่งได้ด้วยใครก็ได้เอาตากล้องไปเก็บดีไม่แต่ปกติลูกค้าเขาก็นั่งด้านบนเพราะว่าไม่มีที่นั่งไม่มีที่นั่งด้านหน้าเพราะแดดร้อนสรุปง่ายๆเลยทีเดียวอันนี้พี่อ้อยทำเป็นกาแฟสดอะไรครับกาแฟสดเลยค่ะคล้ายๆคาเฟ่เขาจะมีแยกออกไปอีกเหรอใช่ถ้าลูกค้าสั่งกาแฟสดก็คือเราก็ทำคาปูได้เลยครับคล้ายๆคาปูนะครับแก้วนี้อาจจะรสชาติอ่อนๆหน่อยรสชาติจะไม่ถึงคาปูแต่คล้ายๆนี่สำหรับลูกค้านะที่พร้อมแล้วกาแฟสดขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามร้านพี่อ้อยนะครับที่ชื่นชอบร้านพี่อ้อยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับเหมือนแผ่นซีดีสะดุดเมื่อกี้นึกไม่ออกสงสัยว่าหยุดงานนานตากล้องตัวนายเก่งงานนี้35บาทจ้าขอบคุณครับหวานน้อยไม่ขมให้จุกๆไปเลยใส่จุกๆแล้วเก็บเงินกับตากล้องนะต้องใส่พอดีใช่ไหมจะได้ทานเท่ากันแหมพอจะเก็บเงินตากล้องนี้ใส่พอดีตากล้องออกตัวไปก่อนเด้โกโก้ก็ปั่นบุก45บาท45นะครับแก้วเนี่ยลูกค้ามารับแล้วคุณค่า